นะแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ท่านประธานว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยฮะเราหลีกเลี่ยงการอยู่กับพลาสติกไม่ได้เลยฮะเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยพลาสติกมันทำอะไรที่เราคิดไม่ถึงเยอะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันดาวเทียมเข้าไปแล้วท่านประธาน wow. ดาวเทียมก็ทำจากพลาสติกนะโอ้โหมีส่วนประกอบของพลาสติกเยอะเลยฮะที่ลอยอยู่บนอวกาศเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราใช้เหล็กนะฮะใช้ไม้เอามาเป็นส่วนประกอบในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำเป็นรูปร่างลำบากด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ตื่นมาของที่เราใช้ถ้วยชามรามไหในครัวเนี่ยท่านประธานพลาสติกทั้งนั้นบ้านเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราต้องไปรบกวนธรรมชาติต้องไปตัดไม้ทำลายป่าป่าเนี่ยแค่นักการเมืองบางคนเนี่ยเจ้าฮุบเนี่ยเป็นแสนไร่ต่อปีเนี่ยนั่นก็เดือดร้อนอยู่แล้วไปตัดออกมาป่าจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้พลาสติกแทนเราไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทรายความจริงเราก็ไม่อยากยกย่องพลาสติกหรอกครับแต่เราอยากเห็นธรรมชาติมันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงจะให้ใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะไม่มีถุงก๊อบแก๊ปที่เราเห็นอยู่เกลื่อนในอนาคตเขาพัฒนาถุงก๊อบแก๊ปเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกถุงก๊อบแก๊ปแล้วก็ท่านประธานเรียกอะไรครับถุงแพรบใช้แพรบทิ้งแพรบย่อยสลายแล้วมันไม่อยู่นานเหมือนถุงก๊อบแก๊ปมันแค่ทิ้งไม่กี่เดือนกี่ปีแพรบก็ย่อยสลายหมดแต่เพียงแต่ว่าพลาสติกทั้งหลายเนี่ยอย่าทิ้งพั่มเพรื่อพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งการใช้พลาสติกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จงใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าครับด้วยความเคารพครับท่านประธาน